ท่านผู้ชมฮะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการปรากฏตัวของนายทักษิณชินวัตรนะฮะหลังจากที่หายจากหน้าสื่อไปสักพักหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็ไปปรากฏตัวแบบเต็มรูปแบบต้องใช้คำนี้เพราะว่าให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วให้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นมากคือไปที่วัดคลองครุนะฮะที่เขตคันดายาวกรุงเทพมหานครคือไปงานกฐินที่มีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวชยาดานะครับสมาชิกสภากรุงเทพเขตคันดายาวเนี่ยเขาเป็นประธานคือเอากฐินไปถวายที่วัดนี้แล้วก็มีการเชิญนายทักษิณเนี่ยไปด้วยเนี่ยครับแล้วก็ไปร่วมจริงๆแต่งชุดขาวไปนะฮะแล้วพอไปเนี่ยนะครับก็มีคนในแวดวงการเมืองก็ไปกันหลายคนนะครับแล้วก็มีลูกชายไปด้วยนายพานทองแท้ชินวัตรนะครับนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปนางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาประธานสภากทม.นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพงษ์ศักดิ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปกันหมดทีนี้ไปจัดไปนั่งกันละค่ะนั่งปุ๊บตำแหน่งการนั่งก็มีนัยยะบางอย่างอยู่ในนั้นแล้วภาพที่เห็นเนี่ยปรากฏว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีชื่ออยู่ในข่าวแล้วก็หายไปเหมือนกันแต่วันนี้ก็ปรากฏตัวนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปนั่งอยู่ข้างนายพานทองแท้ชินวัตรตอนแรกก็นึกว่าจะได้นั่งข้างๆหรือเปล่าค่ะนั่งอยู่ข้างๆกับนายพานทองแท้ชินวัตรนะฮะตามข่าวเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็เรียกว่าลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็ปรากฏตามสื่อว่าเหมือนคล้ายๆว่าจะมีปัญหากับลุงป้อมแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ก็อันนี้ทุกคนรู้กันแต่วันนี้ไปปรากฏตัวในงานบุญนี้ด้วยแล้วก็นักข่าวก็ถามแหละว่าอุ๊ยทำไมถึงได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาทำบุญกับนายพลภูมิก็เขาเชิญแล้วเอกธรรมนัสบอกว่าก็นายพลภูมิเชิญก็มาตามคำเชิญเนี่ยครับแต่ที่น่าจับตามีอีกชื่อหนึ่งฮะพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐก็มาด้วยนะคะก็มาเออเนี่ยฮะก็เรียกว่าอามาร่วมกันทำบุญแล้วกันนะเขาอาจจะตัดเรื่องการเมืองออกไปตัดเรื่องการเมืองออกไปนะครับมาทำบุญยอดกฐินเนี่ยเห็นบอกว่า 2.2 ล้านนะครับประมาณนะเป็นการประมาณว่าอย่างนั้นนะฮะเนี่ยฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทำบงทำบุญกันเสร็จละเสร็จพิธีไปแล้วนะครับทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นที่ทุกคนก็สนใจและก็อยากจะรู้มากๆนั่นก็คือเรื่องที่ตอนนี้มีการดำเนินการตรวจสอบของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเป็นนักโทษเทวดาชั้น14ตอนที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับตกลงอะไรยังไงเนี่ยนายทักษิณเนี่ยก็พูดติดตลกว่าชั้น14 15 16 17ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยจะหาเรื่องก็หาเรื่องกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรก็เฉยๆไปเย็นไว้โยมแก่แล้วเพราะนักข่าวไปถามว่าเห็นว่าจะมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นเรียกว่ามาเป็นพยานหรือมาให้ข้อมูลด้วยนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายๆที่เหมือนกันว่าอ๋อตอนขึ้นไปก็ไม่ได้เห็นใส่ปอกคอปอกแขนอะไรนี่ค่ะนายทักษิณก็ตอบคำถามวันนี้ว่าเย็นไหมโยมแก่แล้วเอาเดี๋ยวให้ได้ฟังช่วงนี้หน่อยฮะไม่มีชั้น14 15 16 17หมายถึงว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นการไม่มีอะไรเลยจริงๆคือเรื่องมันก็จะหาเรื่องกันก็หาเรื่องไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรหรอกคนจะหาเรื่องผมก็ไม่รู้จะพูดไงก็จบอย่างท่านเสรีก็ออกมาแบบว่าจะเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาอยากทำไรทำเทิดท่านก็เป็นในประเด็นที่คุณธีรยุทธ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยค่ะท่านล้มล้างการปกครองยื่นกกต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่มันเรารู้อยู่อะแต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับมันเรารู้อยู่ก็เฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยไปหมดแล้วนี่เย็นไม่โยมแก่แล้ว
เย็นวะโยมแก่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องถามต่อว่าอันเนี้ยบอกตัวเองหรือบอกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ชัดแบบนั้นใช่คือเรารู้อยู่ว่าแต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรก็เฉยเฉยเย็นวะโยมแก่แล้วอาจจะบ่นกับตัวเองหรือเป็นการสื่อสารบอกอีกคนนึงหรือเปล่าเป็นปริศนาทำไว้นอกจากกรณีของปมถูกร้องเรื่องของชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะยังมีกรณีที่นายกอุ๊งอิ๊งถูกโจมตีทั้งที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานแล้วก็นักข่าวก็ถามย้ำไปด้วยว่าตัวท่านเองเนี่ยกลายเป็นประเด็นให้นายกก็ถูกโจมตีด้วยเรื่องนี้ท่านคิดว่ายังไงคะท่านก็ไม่มีอะไรฮะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่านายกท่านก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้แหละแต่กลายเป็นว่าตัวท่านเองอะค่ะเหมือนจะไปถูกทำให้โจมตีคุณลุงอิงด้วยอย่างไรคะกระแสจากตัวท่านก็ไม่เป็นไรแต่โจมตีผมคนเดียวดีกว่าง่ายดีเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรฮะประเมินการทำงานอ๋อดีฮะมุ่งมั่นแล้วก็รู้เรื่องราวของประเทศได้เร็วมากไม่มีอะไรฮะแค่โจมตีผมคนเดียวดีกว่าง่ายดีเพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแล้วท่อนท้ายที่นักข่าวถามค่ะคือถามว่าตอนนี้เนี่ยคือนายทักษิณได้ประเมินการทำงานของนายกว่าเป็นยังไงบ้างนายทักษิณก็บอกว่าดีมุ่งมั่นแล้วก็รู้เรื่องราวของประเทศได้เร็วมากตอบสั้นๆแค่นี้นักข่าวเลยถามต่ออ้าวแล้วกรณีคำร้องที่ถูกยื่นยุบพรรคเพื่อไทยล่ะอันเนี้ยคุณทักษิณใส่หน้านะคะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วประเด็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่นายทักษิณก็ตอบแค่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็ทำงานกันดีส่วนคำร้องที่6พรรคร่วมรัฐบาลเข้าบ้านจันสองล่าหลังนายเศรษฐาอดีตนายกถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งอันนี้นายทักษิณก็บอกเพียงแค่ว่าไม่มีอะไรเลยคือถามอะไรไปก็ตอบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอย่างเดียวนะคะมีอะไรต้องกังวลเลยเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีปฏิบัติเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยเราก็ทำงานไปคนอยากจะร้องก็ร้องไปเราก็ทำงานไปไม่เป็นไรอย่างที่เรียกไปหกพักวันนั้นนะคะท่านพักร่วมรัฐบาลนะคะยังสามารถที่จะทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่เห็นมีอะไรเลยพักร่วมเห็นก็เขาทำงานกันดีนายกเรียกประชุมเรื่อง OCA ก็ร่วมมือกันดีแล้วก็ออกมาแถลงการด้วยกันดีมีอะไรนะไม่มีอะไรเลยท่านทักษิณอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่ท่านเรียกคนไปที่บ้านจันทร์วันนั้นนะคะเรียก6พรรคไปอันนี้จะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับขอบคุณมากครับไม่ใช่เลยครับครับขอบคุณมาก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 ครับไปกินมาม่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ